แล้วนะก็คล่องมากๆเลยกี้ที่นั่งหลังแข็งอยู่ยังมีอีกอ่อนตัวตามมาครับโอ้โหดีเลยประสาทตาผมละแย่แต่เนี่ยมานั่งอยู่หน้าคอมบ่อยอันนี้ตาโล่งละรู้สึกโล่งขึ้นตาโอ้โหยิ่งดีต่อไปนี้ครับตามันตึงกันนะครับลุงตึงมากตาแจ้งเลยโอ้โหเดี๋ยวเห็นลายมือเมื่อก่อนเห็นลายยายนี่ไม่เห็นอ่ะโอ้โหเบาลงเลยอธิบายที่ว่ามันคืออะไรอ่ะหลังจากฟังแต่ฉันเขาลายฟังมันแค่เนี้ยมันควรจะเป็นมันคืออะไรอ่ะแหมมันลองถามมาเองไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยลุงหอมได้ไงฮะถามมาเองนะผมคุยกันมาแล้วไปคุยแล้วลุงหอมอีกไม่อยากคุยลุงคุยต่ออีกจะลุงหอกอย่างเฟซครับแล้วก็จาก YouTube เมื่อกี้แล้วกันเอาเริ่มจากเมื่อกี้กันจะไปซ้ำเรื่องนี้แล้วเอาเมื่อกี้นะก็พอมาได้สัมผัสจริงๆเนี่ยมันมีพลังงานจริงๆหมายถึงว่าเหมือนเอามันมีความรู้สึกเหมือนเอาน้ำร้อนมาใส่ในน้ำเย็นน่ะเราก็วูบตามนี้แหละแล้วก็พอแกมากดที่ตรงนี้มันก็วูบไปขึ้นนี่นี่แหละนี่คือความรู้สึกที่ว่ามันเหมือนมีอะไรมีกระแสไฟเข้ามาประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเลยโล่งอ่ะจากตาที่มันตึงๆผ้ามัวอยู่เนี่ยก็รู้สึกดีอันเนี้ยที่ได้รับเมื่อกี้นะที่เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยแต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเขาหนักๆมันก็เลยรู้สึกเป็นธรรมดาเป็นโรคอะไรหนักๆเราไม่ได้เป็นอะไรตามที่เขาเป็นกันเราไม่ได้โดนที่เขาว่าเป็นๆน่ะเราไม่ได้เป็นไม่ได้หาใครความรู้สึกทั่วไปกระหนักตัวปวดหัวทั่วไปปวดหลังหรือแม้แต่ว่าเราเป็นญาติด้วยนะเป็นญาติพูดถึงเราเป็นกันนะพูดถึงเป็นโรคยากนี่เป็นจริงๆเพราะว่าโรคยากเพราะว่าเราไม่ไปหาเขาเราไม่ไปให้เขาไม่ให้เขามาตัดสินเรานั่นแหละอันนี้คือประเด็นอยู่ตรงนี้อืมก็โอเคนะแต่ทีนี้ว่าถ้าจะต้องพาใครมารักษาอีกเนี่ยมันรักษาหรือกำจัดกำจัดถ้าจะต้องพาใครมากำจัดไอสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในร่างกายเขามาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันสื่อยากถูกอธิบายคำว่าสื่อยากครับหนึ่งมันไม่เหมือนเราทุกอย่างที่จับใส่มือให้ดูได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่เหมือนโรคอุบัติเหตุ
หรือเป็นแบบวันเหตุจนเลือดไหลแล้วเอาไอ้เนี่ยมาเย็บให้เห็นทันทางแบบนั้นครับอันนี้มันเป็นกระแสไฟเป็นพลังงานแล้วเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเวลาพูดก็เหมือนคนบ้าเพราะว่าพูดสิ่งที่เขาไม่เห็นเนี่ยนี่คือความยากของมันทีนี้ก็ยอมรับว่าลุงหงอกอ่ะทำได้ง่ายระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งหมายความว่าถ้าคนเขาไม่ตันหมายถึงว่าทุกคนที่มาหาลุงหงอกเนี่ยถ้าไม่มีทางตันนะคือร่างกายไม่หมดทางตันก็น้อยคนที่จะมาแต่ทุกคนที่มามันตันมันตันด้วยว่าไปให้เขายืนยันว่าตัวเองเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้ท้ายที่สุดไอ้คนยืนยันน่ะรักษาเราไม่ได้ใช่ป่ะครับเอาเฮ้ยแล้วคุณต้องใช้คำว่าช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้เพราะว่าวิธีการของเขาเนี่ยคือรักษาทีนี้เขาเนี่ยเขาใช้คำว่ารักษาคือคำว่ารักษานี่ของเขารักษาไว้เอาตังค์ไม่ใช่ว่ารักษาเรานะแต่เขารักษาโรคของเขาน่ะเอาไว้แต่เขาไม่ได้กำจัดโรคให้เรานี่คือปัญหาอยู่ตรงนี้ไอ้เคสที่ผมเจอบ่อยครับกรณีอย่างเงี้ยหมอชอบรักษาโรคเนี่ยต้องใช้คำว่าหมอรักษาโรคนั่นแหละถูกแล้วคนที่เขามีอาชีพนั้นเขามีอาชีพต้องใช้คำถ้าเป็นไปได้คือใช้คำวิทยาศาสตร์ไปเลยวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้คำว่ารักษาโรคเขาใช้คำว่ารักษาโรคแบบนั้นนั่นเราก็เลยหมอก็ไปเรียนของเขาเหมือนกันแต่เรียนเขามาตกมันไม่ใช่ศาสตร์ตะวันออกที่นี่หมอเนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยไม่ได้เขาตันเขาก็ใช้วิชาว่าลองทางเลือกดูก็ทางเลือกก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าความเข้าใจมันก็ยังเหมือนเดิมว่าต้องให้คนอื่นมายืนยันว่าเราเป็นโรคไงจริงๆบางทีเราไม่ใช่โรคก็ได้เราไม่มีโรคก็ได้ใช่ด้วยแหละเพราะมันไม่ได้เกิดกับเราไม่ใช่เกิดกับเราสิ่งที่เกิดคืออาการมันเป็นความรู้สึกเป็นธรรมชาติประมาณนั้นความมันเป็นธรรมชาติคือความรู้สึกที่มันผิดปกติครับก็ทำให้มันปกติทีนี้ไอ้ตัวไม่ปกติทางธรรมชาติหรือลุงหมอกเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ก็แค่กำจัดความไม่บริสุทธิ์ออกให้ออกไปจากตัวเราปวดหลังมันไม่ดีปวดหลังมันทำให้รู้สึกผิดปกติก็เอาความผิดปกติออกมันก็โล่งเลยใช่ไหมฮะครับนั่นแหละคือประเด็นก็อยู่นั่นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้นั่นของลุงหงอกเนี่ยมันลำบากตรงที่จะสื่อสารเพราะว่า คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยโดนเขาใส่ข้อมูลไอ้พวกนั้นเต็มหมดแล้วไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเราจะมาใส่ใหม่เนี่ยมันต้องเสียเวลามาของเก่าอีกล้างถ้วยล้างชามอะไรให้มันสะอาดก่อนถึงจะใส่ได้อย่างเงี้ยลำบากอันนั้นต้องวัดกันที่ใจคนมาที่ต้องวัดใจอย่างเดียวเอาใจมาให้อย่างเดียวเลยครับอย่างผมมาเนี่ย2 อย่างที่ดึงมา1คือ1แฟนเขาไม่สบายแล้วของที่2คืออยากมาสัมผัสจริงๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ลุงหงอกแกพูดถูกใจคือให้ไอเราเป็นคนมีอาการที่เขาเรียกว่าโรคเนี่ยเราเป็นคนเป็นแต่มันเรื่องอะไรไปให้หมอยืนยันแล้วหมอก็ขายยาเราเออผมรู้สึกอย่างนี้ครับแล้วผมเจอเคสอย่างนี้หลายกรณีอย่างกรณีพ่อเนี่ยอายุ92ปีแล้วไปหาหมอไปหาวิทยาศาสตร์ไปหาวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาไอ้นั้นมาแย่เข้าออกซิเจนช่วยนุ่นพ่อแกรำคาญแกนอนอยู่ประมาณพอไปก็ได้โปรโมชั่นเขาบอกว่าปอดติดเชื้อปอดทำงานไม่ได้เราก็ยอมนอนโรงพยาบาลอยู่20กว่าวันพอปอดดีขึ้นพ่อก็บอกว่าขอไปตายที่บ้านคือพ่อตั้งหน้าตั้งตาตายที่บ้านเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าพอไปบ้านแกบอกว่าไม่กินยาความดันไม่กินอะไรทั้งนั้นเลยที่หมอให้มาไม่กินแกอยู่ได้2เดือนแกถึงหมดอายุไขแล้วแกหมดแบบลมหมดลมจริงๆนะเพราะว่าลมมันก็ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงคืออาหารมื้อสุดท้ายอ่ะครับผมอาหารมื้อแรกคืออากาศใช่ไหมครับผมมื้อสุดท้ายคืออากาศเหมือนกันเออค่อยหมดลง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 แล้วหลายเคสครับที่กรณีที่การรักษาทุกวันเนี่ยมันไม่คุ้มกันครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยหมอที่ทำฟันประจำผมเนี่ย แกไปคีโมมา4ครั้งทุกครั้งที่ไปคีโมหมอบอกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นท้ายที่สุดวันนี้เผาแกเรียบร้อยแล้วครับมันดีมากคือดีมากได้ดอกไม้จันทร์ครับคือสรุปแล้วคุณโกหกทุกครั้งใช่ไหมที่ฉันไปทำเนี่ย
คีโมไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยแต่ช่วยให้หมอขายยาได้ขึ้นไอ้ตรงนี้สำคัญช่วยให้วิทยาศาสตร์เขาได้ประกอบอาชีพได้มีที่ทำมาหากินตรงนี้ครับไม่ใช่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทางเลือกที่ว่าแต่มันลำบากต้องอย่างที่บอกแล้วว่าของลุงออกนี่มันสื่อยากเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรากำลังพูดถึงวิธีการพี่ใหญ่เราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลใช่ตัวบุคคลนั่นก็คือไปเรียนรู้วิธีการเขามาไปรับข้อมูลเขามาข้อมูลเขามาเนี่ยนะครับนี่แหละเรามาพูดถึงว่าวิธีการนี้ก็คือวิธีการของวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องของการกดขี่ก็คือชื่อโรคใช่ข่มเหงก็คือเคมีใช่ทำลายก็คือผ่าตัดผ่าตอดีที่สุดคือผ่าตัดผ่าตอคือตอนอุบัติเหตุดีที่สุดก็คือตอนช่วยแบบฉุกเฉินโรคที่เลือดออกเลือดไหลพวกเนี้ยอันนี้โอเคเรายอมรับไม่ว่านั่นคือชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าหากว่ากำหนดชื่อโรคปุ๊บระยะยาวคือรักษาโรคด้วยเคมีแน่นอน5ปี10ปีอะไรก็ว่าไปนะครับคือประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นมาวันนี้พูดเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติเมื่อกี้บอกคุณพ่อนะที่ไม่เข้าไม่ออกคือเรื่องปอดผมมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าเจอลุงหมอกแล้วจับปอดตอนนั้นเขาบอกว่า10วันใช่ไหมฮะนั่นน่ะดูอะไรทำอะไรตั้ง10วันเรื่องปอดหายใจเข้าหายใจหมอแกไปนอนให้ปอดแข็งแรงไงบอกว่าปอดติดเชื้อเสร็จแล้วก็ให้นอนรักษาปอดจนปอดหายใจขึ้นเราก็เลยขอตัวกลับบ้านนั่นแหละเห็นมั้ยครับทีนี้มาเจอลุงหงอกเมื่อกี้ลุงหงอกจับปอดมั้ยครับเห็นมั้ยฮะฟืบเดียวเองกระแทกทีเดียวนะมันวูบวาบทันทีเลยเห็นมั้ยครับนี่คือจึงเป็นคำตอบว่าการแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันเหมือนกับเรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวนี่เอาเข้าปากปุ๊บรู้เลยรู้รสชาติเลยรู้รสชาติเลยนั้นรอไป10วันกว่าจะฟื้นตัวเห็นมั้ยฮะน่ะเคสของคุณพ่อนั่นคือวิทยาศาสตร์จะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการแพทย์แผนปัจจุบันจึงเห็นผลในอนาคตดูอีก10วันรอไปเถอะเห็นมั้ยครับนี่มันอยู่ตรงนี้และโดยมากเลี้ยงโดยมากเขารักษาโรคจริงๆไงก็รักษาโรคจริงๆเขารักษาโรคจริงๆคือเขาไม่ได้กำจัดโรคแต่ว่ามันเป็นการรักษาโรคถามว่าเขาโกหกไม่โกหกไม่โกหกเพราะเขาบอกว่ารักษาโรคแล้วเขาก็ไม่ผิดด้วยเพราะว่าเขาไม่ผิดเขาเองเขาไปหาเขาเองเรายอมให้เขาทำเองเรายอมให้เขาทำเองแล้วเราก็เซ็นเองใช่เซ็นแล้วก็เคลมไม่ได้เคลมไม่ได้ไม่ได้เคลมไม่ได้คือเดี๋ยวนี้การรักษานี่มันก็แพงอุบาทนึงอะแพงอุบาทอะไรรู้ไหมวิธีทางของเขาก็คือราคาแพงแพงเกินเช่นว่าอย่างเช่นเราไปทำรถเนี่ยเรารู้ว่าทำเสร็จรถเราใหม่ได้เลยเรายอมจ่ายอย่างนี้เราเริ่มจ่ายแล้วครับเฮ้ยคุณแก่8 90คุณจะรักษาอะไรแพงนักหนาก็คุณรู้อยู่ยังไงมันก็รักษาไม่ได้โถไอเราเลยต้องบอกว่ายังไงก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เขารักษาไว้ถูกเขารักษาถูกเขาไม่มีทางกำจัดโรคได้ยากแต่ว่าก็จ่ายแพงไปแล้วจ่ายแพงอะไรอ่ะก็เอาไว้จ่ายแพงทุกงวดนะอันนั้นเดี๋ยวนี้การรักษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยถามว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งโรคที่เลือดออกเลือดไหลอะไรพวกนี้ได้อาการพวกนี้ได้มีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่เรียกอย่างนี้เราได้ทันทีทันใดเห็นแต่ไอ้โรคที่มันเกี่ยวกับระบบไฟร่างกายเนี่ยระบบร่างกายที่เรามีไฟมีอะไรอยู่กันเนี่ยยากแล้วโดยมากโรคเหล่านี้หมอก็จะถามผู้ป่วยว่าคนเป็นว่าเคยแพ้ยาไหมเพราะว่าตัวเองไม่เคยกินเลยต้องถามเขาโอเคมั้ยโอเคครับขอบคุณมากครับนั่งลงเอาไมค์ออก